ขอบคุณมากนะคะที่เลือกซื้อรถเต็นท์เราฉันไม่อยากขายให้คุณแล้วจบนะคะแล้วแกทำแบบนี้เพื่ออะไรรถคันนี้เราไม่ขายให้คุณแล้วเชิญกลับบ้านได้เลยแต่เขาจ่ายเงินดาวแล้วนะคะนี่แกเป็นอะไรของแกเนี่ยรีบเก็บเงินของคุณแล้วรีบออกไปซะไปยืนมองอะไรอยู่มันเป็นใครทำไมถึงให้มันมาทำกับลูกค้าแบบนี้เขาคือเจ้าของเต้นรถค่ะเป็นเจ้าของเต้นรถแต่มาทำแบบนี้กับลูกค้าแกเป็นบ้าหรือไงฮะคุณนุ้ยใจเย็นๆก่อนนะคะคุณไมค์ใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆ คุยกันนะคะคุณนุ้ยคะเชิญเข้าไปคุยในห้องดีกว่าไหมคะจะพูดยังไงฉันก็ไม่ขายทำไมล่ะคะคุณไมค์เอกสารทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะคะทำไมคุณไมค์ถึงไม่ขายให้เขาล่ะคะฉันบอกว่าไม่ขายคุณหูไม่ดีหรือไงแต่เดือนนี้ยอดขายของฉันมันยกเลิกการขายในระบบให้หมดแล้วพาเขาออกไปจากเต็นท์รถฉันซะแกคิดว่ารถมีขายพี่เดียวหรือไงฮะอีกคนสมองมีปัญหาหัวหน้าคนได้ยังไงวะเธอว่าใครสมองมีปัญหาเธอนั่นแหละที่สมองมีปัญหาฉันขอถามหน่อยสิเงินที่เธอเอามาดาวน์รถเนี่ยมันเป็นเงินของใครเงินมันก็ต้องเป็นของเขาสิคะคุณไมค์ถามแปลกๆใช่ไหมคะถึงขั้นพูดไม่ออกเลยเหรอคะแกเป็นใครขอบคุณค่ะครับพี่เบ๊กนี่นุ้ยนุ้ยนุ้ยมาค้นตัวพี่ทำไมเนี่ยพี่เอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เป๊กนุ้ยจะทำอะไรของนุ้ยเนี่ยนี่พี่ลืมไปแล้วเหรอฉันบอกพี่แล้วไงว่าวันพรุ่งนี้ฉันจะไปออกรถมาขับเพื่อนฉันเนี่ยเขามีรถขับกันหมดแล้วพี่นุ้ยตั้งแต่ที่พ่อแม่เสียไปอ่ะพี่ก็ส่งนุ้ยเรียนจนจบครอบครัวเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรพี่ว่านุ้ยไม่ต้องซื้อหรอกก็พี่เป็นแบบนี้ไงมันถึงไม่รวยสักทีอ่ะไหนเอาเงินซ่อนไว้ไหนนุ้ยหยุดนะนุ้ยเกิดอะไรขึ้นหรอเฟไม่ทราบเหมือนกันค่ะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยนุ้ยนุ้ยนุ้ยเอาเงินคืนพี่เถอะนะนี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของพี่เลยนะอย่ามาดราม่าได้ไหมคะพี่ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยเงินพี่ก็ออกแหละนี่นุ้ยนุ้ยนุ้ยฉันขอถามคุณอีกครั้งเงินที่เอามาดาวน์รถเนี่ยเป็นเงินของใครเป็นเงินของพี่ชายฉันแล้วเงินที่ต้องผ่อนจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยใครเป็นคนจ่ายใครเป็นคนจ่ายฉันเป็นคนซื้อฉันก็ต้องเป็นคนจ่ายสิลองคิดดูอีกทีนะใครเป็นคนจ่ายก็ถ้าเงินฉันไม่พอก็ให้พี่ชายฉันจ่ายไงนี่แกมาถามนู่นถามนี่ฉั
ันซื้อรถแล้วใครจะเป็นคนจ่ายค่ารถแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกฮะนี่เธอไม่รู้สึกละอายบ้างเลยเหรอเธอเป็นคนเห็นแก่ตัวมากหยุดเลยนะแกหยุดว่าฉันได้แล้วฉันจะหยุดได้ยังไงในเมื่อเธอยังไม่สำนึกเธอรู้ไหมว่าพี่ชายของเธอเนี่ยต้องลำบากแค่ไหนสภาพของพี่ชายคุณที่ต้องกินข้าวคลุกพริกน้ำปลากับไข่ดาวหนึ่งฟองคุณอยากลิ้มลองดูรสชาตินะไหมล่ะพี่ปีคุณไมค์คะทำไมคุณก็อีกคนคุณเชอรี่เราเป็นคนขายเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีฉันทำไม่ดีตรงไหนคะรถคันนี้จอดไว้ที่เต็นท์จะเป็นปีแล้วฉันอุตส่าห์ช่วยขายรถออกไปได้แล้วแต่คุณไม่พอคุณพูดถูกเราต้องขายรถให้ได้แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าเนี่ยจะผ่อนต่อไหวไหมไม่ใช่ว่ามีเงินดาวแค่ 10% ก็ปล่อยรถออกไปสุดท้ายลูกค้าผ่อนไม่ไหวปัญหามาตกที่ใครก็ต้องเป็นเราที่ต้องไปตามยึดรถกลับคืนมาแต่ว่ายอดขายแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคุณเลิกใช้วิธีขายแบบนี้ได้แล้วนะถ้าฉันยังเห็นคุณใช้วิธีแบบนี้กับลูกค้าคนอื่นอีกฉันจะไล่คุณออกรถคันนี้เหมาะกับคุณลูกค้ามากเลยนะคะเลขใหม่ก็ยังไม่เยอะด้วยลองเข้าไปนั่งดูได้นะคะรถคันนี้ฟรีดาวเหรอคะพี่ใช่ค่ะถ้าคุณลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะเครดิตดีคืออะไรเหรอคะความหมายของมันก็คือถ้าคุณลูกค้ามีประวัติการซื้อรถหรือว่าผ่อนจ่ายยอดบินตรงตามที่กำหนดก็จะถือว่าเครดิตดีแล้วค่ะแต่ว่าหนูยังไม่เคยซื้อหรือว่าผ่อนอะไรเลยนะคะถ้างั้นก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะดาวแค่ 10% ก็สามารถเอารถออกไปได้แล้วค่ะ 10% แล้วรถคันนี้ราคาเท่าไหร่คะรถคันนี้ราคาอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะออกรถวันนี้ 10% ก็อยู่ที่ 50,000 บาทค่ะ50,000จะพอมั้ยเนี่ย50,000กับอีก200พอดีเลยค่ะเหลือติดตัวอีก200นี่ค่ะขอบัตรประชาชนด้วยค่ะรอสักครู่นะคะผ่านแน่นอนจะมีรถสักทีได้ยินที่ฉันพูดไหมได้ยินค่ะThank you.
หมุดก็ปักถูกนี่ไปไหนของเขานะพิซซ่าค่ะมีใครอยู่ไหมคะพิซซ่ามาส่งแล้วค่ะคุณคะพิซซ่าที่คุณสั่งได้แล้วค่ะคะขอบคุณค่ะค่ะถ้างั้นฉันขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าฉันรีบออเดอร์ยังรออีกเยอะเลยค่ะเอ๊ะฉันไม่ได้สั่งพิซซ่านี้นี่แล้วมันเป็นของใครกันนะพิซซ่านี้ป่ะเปล่านะพี่ไม่ได้สั่งทำไมหรออ้าวถ้าพี่ไม่ได้สั่งแล้วใครสั่งเนี่ยเอาแกไม่รู้ว่าเป็นของใครแล้วแกก็ไปหยิบเอามาทำไมก่อนก็ฉันเดินผ่านพอดีพี่ไรเดอร์เขาก็ยื่นให้ฉันฉันจะไปรู้ไหมล่ะว่าเป็นของใครเอ๊ะหรือว่าพี่ไรเดอร์จะให้เราสองคนกินฟรีอ่ะบ้าใครเขาจะให้เรากินฟรีเธอนี่ก็ไปกันใหญ่แล้วเอ๊ะแต่พี่ว่าน่าจะเป็นของหลงแล้วมั้งนี่มันไซต์งานก่อสร้างถ้าจะสั่งอะไรกินพวกเนี้ยก็คงมีแต่พวกเรานี่แหละส่วนคนงานก่อสร้างพวกนี้อ่ะไม่มีปัญญาสั่งอะไรกินแบบนี้หรอกก็จริงอย่างพี่ว่านั่นแหละพวกคนงานก่อสร้างอย่างมากก็กินได้แค่ส้มตำไก่ย่างนั่นแหละ พี่ก็ว่างั้นแหละคุณแนงคะนี่มันพิซซ่าของฉันเองค่ะฉันเป็นคนสั่งเองนี่ออนแกเป็นแค่คนงานก่อสร้างจะมีปัญญาสั่งของพวกนี้เหรออย่าคิดว่าพวกฉันโง่นะอย่ามาตีเนียนหน่อยเลยนั่นดิต่างด้าวอย่างแกนี่ก็หัวหมอเป็นเหมือนกันนะเนี่ยพี่ตาลอย่าไปว่าออนเขาอย่างนั้นสิพิซซ่าหน้าตาเป็นยังไงไม่รู้ว่าออนเคยเห็นหรือเปล่าฉันว่าไม่เคยเห็นหรอกมั้งแต่คุณแนงคะพิซซ่าเนี่ยมันเป็นของฉันจริงๆนะคะฉันเป็นคนสั่งเองคืนมันให้ฉันเถอะค่ะไม่คืนของตัวเองก็ไม่ใช่อย่ามาโมเมนะออนพิซซ่าพวกนี้เนี่ยถ้าจะซื้อก็ 4-500 เลยนะคนอย่างแกเนี่ยนะจะมีปัญญาซื้อหรอคนอย่างแกเนี่ยมีปัญญาซื้อมากสุดก็ข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำปูปลาร้าแหละมั้งอย่ามาทำตัวสูงส่งหน่อยเลยคิดจะกินของรูแบบเนี้ยนั่นดิต่างด้าวอย่างแกหัดเจียมกะลาหัวซะบ้างได้ค่าแรงวันละ300บาทจะมีปัญญาที่ไหนมาซื้อพิซซ่าพวกนี้ฮะอย่ามาตอแหลหน่อยเลยแนนพี่ว่านะถ้าพิซซ่านี้ไม่มีเจ้าของอะเราเอามาแบ่งกันกินดีกว่าไม่ได้นะนี่มันพิซซ่าของฉันยี่นางต่างด้าวแกกล้าดียังไงมาแย่งพิซซ่าในมือฉันฮะแกนี่หน้าด้านมากเลยนะยังมีหน้ามาเสนอว่าพิซซ่านี้เป็นของแกอีกอ่ะคุณตังคุณแนนคะพิซซ่าเนี้ยมันเป็นของฉันจริงๆนะคะทำไมพวกคุณถึงไม่เชื่อฉันแถมไม่พอยังจะมาแกพิซซ่าของฉันกินอีกนี่นางต่างด้าวแกจะให้พวกฉันพูดอีกกี่รอบฮะมันเป็นของฉันจริงๆนะคะถ้าพวกคุณไม่เชื่อก็ลองดูบินนี่สิว่ามันเป็นชื่อของฉันของแกก็ของแกสิแกคงเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อพิซซ่ามื้อนี้ละมั้งอีนางต่างด้าวจนแต่ไม่สำเนียกตัวเองนั่นดิกินพิซซ่านี้เสร็จไม่ใช่ว่ามื้อต่อไปคงจะกินข้าวเปล่าคุกกับน้ำปลานะคุณตาลคุณแนนพวกคุณจะพูดเกินไปแล้วนะคะฉันแค่สั่งพิซซ่ามากินจะอะไรกันนักหนาฉันไม่ได้ไปฆ่าใครตายสักหน่อยนี่นางออนนางต่างด้าวแกกล้าดียังไงมาขึ้นเสียงใส่พวกฉันสองคนฮะทำไมล่ะคะทำไมฉันจะขึ้นเสียงใส่ไม่ได้พวกคุณก็ดีแต่การศึกษาสูงอย่างเดียว
แต่มารยาทโคตรต่ำโคตรซามวันวันคิดแต่จะดูถูกคนอื่นฉันว่านะป่านเนี้ยในสมองคงมีแต่ขี้เลื่อยละมั้งเฮ้ยเฮ้ยอีเรื่องต่างดาวนี่แกว่าใครฮะแนนพี่ว่าเราไปฟ้องหัวหน้ากันดีกว่าไปค่ะพี่ตาลฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าอีนางต่างดาวนี้จะแก้ตัวยังไงก็ว่าพวกคุณสองคนยังไงล่ะคะฉันพูดแบบนี้พวกคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอคะฉันนะก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่คุณจบปริญญาตรีมาเนี่ยคือจบด้วยตัวเองหรือว่าซื้อใบปริญญาตรีมากันแน่นี่แกก็มาสิคะตบมาตบกลับไม่โกงค่ะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่ามือของฉันกับมือของคุณใครจะมือหนักกว่ากันพี่ตาลช่วยฉันหน่อยสิคะช่วยอะไรแนนฉันจะบอกอะไรให้พวกคุณรู้ไว้นะคะอย่าไปเที่ยวดูถูกคนอื่นแล้วพิซซ่านี่ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนก็กินได้จะต่างด้าวหรือต่างชาติมันก็คนเหมือนกันอย่าเอาความคิดต่ำตมของตัวเองไปตัดสินคนอื่นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้ว่าเป็นคนไม่มีความคิดนะคะหุบปากเลยนะแกอย่ามาทำเป็นพูดดีกินของแพงๆตอนนี้สิ้นเดือนมาคงกินแต่มาม่างั้นเหรอคะแม้ว่าพวกฉันจะเป็นคนต่างด้าวไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสืออย่างกับพวกคุณแต่พวกฉันก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นวันนี้ฉันก็แค่อยากจะให้รางวัลตัวเองสักมื้ออยากจะกินอาหารดีๆก็เท่านั้นเองทำเป็นมาพูดดีอย่ามาโลกสวยหน่อยเลยนุ่นไปวิ่งเล่นในทุ่งลาเวเดอร์นุ่นฉันไม่ได้อยากเป็นเหมือนพวกคุณที่อยากได้อะไรก็เป็นหนี้เป็นสินอย่ามายุ่งกับฉันเลยดีกว่าค่ะฉันว่าพวกคุณน่ะเอาเวลาของพวกคุณไปหารายได้ให้มันพอกับรายจ่ายที่พวกคุณมีนะคะปากดีนะแกฝากไว้ก่อนเถอะแล้วแกจะได้เห็นดีกับฉันอย่าหวังว่าแกจะได้ทำงานที่นี่อย่างมีความสุขเลยก็ลองดูสิคะถ้าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มีกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานอย่างดีกันเถอะค่ะพี่ตาลฝากไว้ก่อนเถอะมองหาพ่อเธอเหรอค่ะมองหาพ่อไงคะเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่ามองหาพ่อใช่ไหมพี่ปีลองให้มันเรียกพ่อดูสิน่าสนุกดีนะใช่ไหนลองเรียกพ่อไหนสิพ่อค่ะจ้าลูกรักนะลองเรียกพ่ออีกสักครั้งหน่อยสิเดี๋ยวพ่อจะซื้อขนมให้กินพ่อค่ะลูกคนนี้นี่มันน่ารักจริงๆเลยนะป่ะเราไปกันเถอะผัดกะเพรา1กล่องค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะพี่ไมค์ไหนเขาก็ให้เราเรียกว่าพ่อแล้วอะให้เขาจ่ายค่าอาหารคงไม่เป็นไรหรอกมั้งพี่ว่า1กล่องมันน้อยไปเราสั่งสัก100กล่องดีไหมพ่อ
ได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะอ๋อพี่คะเดี๋ยวหนูขอสั่งเพิ่มอีก100กล่องนะคะโหได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยไปส่งที่บ้านเด็กกำพร้าข้างหน้านี่หน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเก็บที่พ่อหนูได้เลยนะคะนั่นนะคะพี่ไม่เชื่อหนูหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูเรียกให้พี่ดูพ่อคะว่าไงจ๊ะลูกเห็นไหมคะนั่นพ่อหนูจริงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพ่อคะหนูไปก่อนนะคะจ้าลูกรักหวังว่าเขาจะมีตังใจนะพี่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเขาไม่มีตังใจเดี๋ยวเขาก็ลังจานใจนี่แทนเองแหละอะไรของมันเนี่ยงั้นเชอรี่เราไปกันเถอะน้องคิดตังหน่อยครับทั้งหมดเป็น 5,150 บาทค่ะฮะอะไรนะเดี๋ยวน้องน้ำแค่2แก้วทำไมแพงขนาดเนี้ยที่จริงเนี่ยของพวกคุณไม่แพงหรอกนะคะน้ำ2แก้วก็เป็น100บาทค่ะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกสาวของพวกคุณสั่งผัดกะเพราไป1กล่องแถมยังให้ฉันไปส่งที่บ้านเด็กกำพร้าอีก100กล่องรวมเป็น101กล่องรวมเป็นเงิน 5,050 บาทค่ะรวมของพวกคุณเข้าไปแล้วด้วยก็เป็น 5,150 บาทค่ะเดี๋ยวน้องอย่ามาพูดมั่วๆนะพี่ยังซิงอยู่เนี่ยแฟนคนแรกของพี่เราไม่เคยมีลูกด้วยกันอ้าวก็เมื่อกี้ลูกสาวของคุณเรียกคุณว่าพ่อคุณก็ยังตอบกลับเขาเลยคุณอย่ามาอ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นเรียกพี่ว่าพ่อคนเดียวไม่เกี่ยวกับฉันพี่จ่ายบิลนี้เองแล้วกันฉันไปละเชอรี่คุณคะจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายดีคะหรือจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจคะครับเดี๋ยวผมสแกนจ่ายนี่ค่ะนี่ครับขอบคุณค่ะอะไรของเขาวะ